มหึมาในพื้นที่ป่าสาธารณะกว่า2ไร่บนยอดเขาภูทับเบิกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอีกหนึ่งบ่อขยะขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่ตอนนี้หลายคนวิตกกังวลผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตามมาบ่อขยะนี้มีความจุ 4,000 ตันปัจจุบันที่นี่มีขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวราวๆ 2-4 ตันต่อวันเจ้าหน้าที่สำรวจล่าสุดมีปริมาณขยะจำนวน 12,000 ตันเข้าไปแล้วถือเป็นปริมาณขยะจำนวนมากที่เข้าขั้นวิกฤตทำให้การบริหารจัดการขยะเหล่านี้ค่อนข้างยากลำบากส่วนด้านที่เราดำเนินการอยู่ช่วงนี้นะครับก็ในเรื่องของการคัดแยกขยะชุมชนนะครับจากครอบครัวจากชุมชนคัดแยกขยะว่าขยะแบ่งออกไปว่าเป็นขยะของเสียขยะอันตรายขยะพลาสติกสามารถที่จะรีไซเคิลแล้วก็จะแบ่งแยกออกไปนะครับก็สอนให้ทางชุมชนรู้จักการคัดแยกขยะแล้วก็ในเรื่องของระบบน้ำเสียนะครับน้ำเสียทางภูทับเบิกเนี่ยยังไม่มีการระบบการกำจัดขยะกำจัดน้ำเสียบ่อน้ำเสียที่ดีนะครับเราก็จะมาส่งเสริมในเรื่องของการระบบน้ำเสียเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเสียปล่อยลงสู่ข้างล่างนะครับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ระบุบ่อขยะแห่งนี้สร้างมาแล้วกว่า4ปีแต่เป็นการก่อสร้างไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และยังไม่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้ามาตรวจสอบซึ่งก็พบว่าไม่มีการคัดแยกขยะขณะเดียวกันการนำขยะเหล่านี้มาทิ้งและเผาในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลทำให้เกิดสารพิษจากบ่อขยะและไหลลงสู่พื้นที่ต่ำกว่าในอำเภอหล่มเก่ารวมไปถึงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะที่ภาพกองขยะเหล่านี้ก็มีการถูกนำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องนักเลงคีย์บอร์ดต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบริหารจัดการขยะเหล่านี้ไปต่างๆนานาและกลายเป็นภาพที่ไม่สวยงามทำลายสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่แม้หลายหน่วยงานพยายามบูรณาการร่วมกันแต่ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวมีเป็นจำนวนมากแม้การเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่ารีสอร์ทก็ตามก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หน่วยงานยังหาข้อสรุปไม่ได้ณชาทองย้อยทีมข่าวสปริงอารอไอส์รายงาน